ประวัติศาสตร์ทางการทหารมักเชื่อมโยงกับการพัฒนาเทคโนโลยีทันสมัยล้ำยุคในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้รวมทั้งสื่อถึงกองกำลังที่ทรงพลังและการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่เกิดขึ้นเพราะสงครามและความขัดแย้งจะถูกทำลายทิ้งไปหรือไม่ก็กลายเป็นฝันร้ายของคนจำนวนมากแต่บางอย่างก็ให้ผลลัพธ์ในทางกลับกันอย่างไม่น่าเชื่อคลิปนี้อับดุลไฮทูบนำ6สิ่งประดิษฐ์ทางการทหารอัญชันฉลาดที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคว้าชัยชนะในสมรภูมิและการป้องกันประเทศแต่ในวันนี้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้มาบรรจบเข้ากับพฤติกรรมทางสังคมในชีวิตประจำวันของเราและใช้งานกันแพร่หลายทั่วไปจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันครับหนึ่งอินเทอร์เน็ตในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเป็นช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดที่ก่อตัวหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีการสู้รบจาก2ขั้วมหาอำนาจแต่ต่างฝ่ายก็ต่างแข่งขันและระแวดระวังการโจมตีของอีกฝ่ายตลอดเวลากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาพยายามพัฒนาช่องทางการส่งต่อข้อมูลรวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกันของกองทัพซึ่งแนวคิดดังกล่าวนำไปสู่การก่อตั้งโครงการที่เรียกว่าอาพาเน็ตที่เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ถึงกันได้จากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถเข้าสู่ระบบจากระยะไกลและถ่ายโอนไฟล์ถึงกันได้ระหว่างคอมพิวเตอร์ทหารทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากของกองทัพสหรัฐที่สามารถประดิษฐ์คิดค้นระบบที่ยังคงพูดคุยควบคุมสถานการณ์และตัดสินใจเลือกยุทธวิธีในการเอาตัวรอดได้แม้จะเกิดเหตุขัดข้องของเครือข่ายพื้นฐานจากอาวุธนิวเคลียร์ที่มีแนวโน้มว่าจะมาถล่มฐานทัพในปี1969ข้อความแรกที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอาร์ปาเน็ตระหว่างคอมพิวเตอร์2เครื่องคืออักษร LO โดยเป็นการส่งเพื่อทดสอบว่าอีกฝ่ายได้รับตัวอักษรที่พิมพ์ส่งไปหรือไม่ซึ่งนี่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารแบบออนไลน์ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ต่อมาในปี1983จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายที่ทำให้ทุกคนเชื่อมต่อถึงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อมาอินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจนวันนี้โลกของเราได้เปลี่ยนไปตลอดการทั้งการสื่อสารการเดินทางและความบันเทิงซึ่งก่อนหน้านี้การสื่อสารออนไลน์ยังคงถูกสงวนไว้สำหรับกระทรวงกลาโหมและการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่มีการเล็งเห็นว่าสิ่งนี้จะสร้างประโยชน์มากมายในเชิงพาณิชย์และงานวิจัยจำนวนมากจึงแพร่หลายใช้งานกันทั่วไปในที่สุดครับ 2. ระบบนำทาง GPS อิสราเอลเป็นประเทศที่มีการทำสงครามมาตลอดเพราะถูกห้อมล้อมด้วยศัตรูรอบด้านซึ่งนั่นทำให้ชาวอิสราเอลจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถระบุพิกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายศัตรูจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำอีกทั้งผู้คนในอิสราเอลจำเป็นต้องรู้เส้นทางการเดินทางที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่หลงไปบริเวณชายแดนที่เต็มไปด้วยทหารและอาวุธจนอาจเกิดหายนะแก่ชีวิตได้ในศตวรรษที่90อิสราเอลมีบริษัทสตาร์ทอัพชื่อเวสพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันความปลอดภัยให้แก่ประเทศใช้ในการระบุพิกัดข้าศึกของกองทัพอิสราเอลรวมทั้งยังใช้เป็นแผนที่แบบเรียลไทม์ให้แก่คนในชาติได้เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยหลังจากสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศอิสราเอลได้สำเร็จเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งดังกล่าวถูกใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในอเมริกาจนในปี2013บริษัทเวสต์ถูกบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google เข้าซื้อด้วยเม็ดเงิน966ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งแต่นั้นมาก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนกลายเป็น Google Map ระบบนำทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 3. รถจี๊ปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพสหรัฐได้ร้องขอยานพาหนะที่มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อสำหรับเดินทางข้ามประเทศและใช้บรรทุกปืนกลน้ำหนักเบาในช่วงเวลานั้นมีเพียง2บริษัทเด่นๆที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถจัดหายานพาหนะในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ซึ่งก็คืออเมริกันแบนทัมและวิลลิสแต่ทางกองทัพเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายอื่นได้มีโอกาสทำการทดสอบและหนึ่งในนั้นก็คือฟอร์ด
หลังจากออกแบบและทดสอบอยู่ไม่นานทางกองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้ยานพาหนะทางการทหารมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่2โดยมีวิลลิส MB เป็นหนึ่งในรุ่นที่รู้จักกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ถูกผลิตมากถึง 600,000 คันและเป็นส่วนช่วยสำคัญในการรบช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตัวอย่างที่สำคัญคือช่วยยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีในเดือนมิถุนายนปี1944ส่วนเหตุผลที่ทำไมในเวลาต่อมายานพาหนะดังกล่าวจึงถูกเรียกว่าจิ๊ปยังคงไม่ปรากฏที่มาที่ไปแน่ชัดแต่เชื่อกันว่าเดิมทีที่ชื่อว่ารถ GP ย่อมาจาก Government Purpose จนเรียกเพี้ยนมากลายเป็นจิ๊ปหรืออีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือทหารชาวอเมริกันพากันเรียกด้วยศัพท์แสลงซึ่งก็คือคำว่าจิ๊ปที่มีความหมายว่าทหารเกณฑ์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่รถจีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2พวกมันรับหน้าที่ตั้งแต่การลาดตระเวนลากรถพ่วงที่อัดแน่นไปด้วยเสบียงบรรทุกทหารบาดเจ็บดึงปืนใหญ่เบาเข้าสู่สนามรบจนทุกวันนี้รถจีได้กลายมาเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ขับเคลื่อน4ล้อที่แข็งแกร่งทนทานที่สุดในโลกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักผจญภัยและการท่องเที่ยวอย่างอิสระ 4. เรดาร์ย้อนไปในปี1916ถึง1930ประเทศอังกฤษสร้างสิ่งที่เรียกว่าซาวมิลเลอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ได้ยินเสียงจากระยะไกลก่อนที่จะสามารถมองเห็นวัตถุนั้นๆได้ซาวมิลเลอร์ถูกนำมาใช้เพื่อแจ้งเตือนเมื่อข้าศึกกำลังเข้ามาใกล้ซึ่งอาจเปรียบได้ว่ามีหน้าที่เป็นเสมือนหูฟังที่สร้างขึ้นตามแนวชายฝั่งเพื่อเฝ้าระวังการโจมตีต่อมาการใช้งานซาวมิลเลอร์เริ่มมีประสิทธิภาพในการดักฟังลดลงเนื่องจากศัตรูพัฒนาเครื่องบินให้บินได้ว่องไวมากขึ้นจนเมื่อปี1930นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรชาวอังกฤษทดลองใช้คลื่นวิทยุตรวจจับวัตถุที่อยู่ระยะนอกเหนือการมองเห็นปรากฏว่าการทดลองแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะตรวจจับเครื่องบินรบของข้าศึกโดยคลื่นวิทยุจนนำไปสู่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเรดาร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี1939มีสถานีเรดาร์ชื่อว่าเชนโฮมหรือ CH สร้างขึ้นตามแนวชายฝั่งทางใต้และตะวันออกของสหราชอาณาจักรสามารถตรวจจับเครื่องบินข้าศึกได้ในระยะ80ไมล์หรือประมาณ130กิโลเมตรรวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันทางอากาศด้วยการแจ้งเตือนถึงการโจมตีของเยอรมันล่วงหน้าได้ในยุคแรกเรดาร์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในการสู้รบซึ่งปัจจุบันเรดาร์กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่คนทั่วไปคุ้นชินในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับความเร็วรถยนต์ตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อระบุประเภทของฝนและตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตลอดจนการวัดความเร็วของลูกเบสบอลและเทนนิสได้อีกด้วย 5. เตาไมโครเวฟในช่วงเวลาที่คลื่นวิทยุของเรดาร์มีไว้สำหรับตรวจจับเครื่องบินและเรือรบของศัตรูช่วงสงครามโลกครั้งที่2วิศวกรผู้หนึ่งชื่อว่าเพอร์ซี่สเปนเซอร์สังเกตพบว่าช็อกโกแลตในกระเป๋าของเขาเกิดละลายขณะที่เขากำลังทำงานอยู่กับแมกนิตรอนที่ใช้สร้างคลื่นวิทยุสำหรับใช้ในงานเรดาร์ซึ่งก็คือคลื่นไมโครเวฟจากนั้นเขาจึงใช้ท่อแมกนิตรอนมาทำงานทดลองกับเมล็ดข้าวโพดซึ่งเพียงอึดใจเดียวเมล็ดข้าวโพดก็แตกออกซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เขาพบกับการอุ่นอาหารได้โดยบังเอิญเพอร์ซี่สเปนเซอร์เริ่มออกแบบเครื่องไมโครเวฟสำหรับอุ่นอาหารขึ้นมาและจำหน่ายออกสู่ตลาดเครื่องแรกของโลกซึ่งมีชื่อว่าเรดาร์เรนจ์โดยเตาอบไมโครเวฟรุ่นแรกของโลกนี้มีความสูงประมาณ 1.8 เมตรหนักราว340กิโลกรัมและมีราคาขายที่แพงซึ่งทำให้ในช่วงแรกๆเตาอบไมโครเวฟจึงยังไม่ได้รับความนิยมมากนักจนกระทั่งบริษัทเรเทียนซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธทางการทหารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์จึงอนุญาตให้บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ๆนำเทคโนโลยีเตาไมโครเวฟไปพัฒนาให้มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในครัวเรือนปัจจุบันเตาไมโครเวฟกลายมาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำห้องครัวของเกือบทุกครัวเรือนรอบโลกเพราะมีส่วนช่วยเพิ่มความสะดวกในการอุ่นอาหารมีการออกแบบให้มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคาซึ่งส่งผลให้ไมโครเวฟเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น 6. แว่นกันแดด Aviator Sunglassesในปี1935กองทัพอากาศสหรัฐได้ร้องขอไปยัง Bosch and Lomb ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพดวงตาสัญชาติอเมริกันแคนาดาเพื่อให้สร้างแว่นตาที่มีเอกลักษณ์พิเศษไว้สำหรับให้นักบินกองทัพอากาศโดยเฉพาะที่ต้องใช้สายตา
เหลือบมองแผงหน้าปัดขณะบินต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่สื่อมวลชนและวงการข่าวกำลังเติบโตได้เผยแพร่ภาพถ่ายนักบินผู้หนึ่งขณะกำลังลงจอดเครื่องบินบนชายหาดของฟิลิปปินส์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งขณะนั้นเขาสวมแว่นตาที่โดดเด่นด้วยรูปทรงหยดน้ำภายใต้ชื่อรุ่น Ray-Ban Aviator ด้วยแว่นตาที่ออกแบบมาเพื่อนักบินกองทัพอากาศนั้นมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงสีเข้มลดการรบกวนจากแสงสีน้ำเงินและสีขาวของท้องฟ้าสามารถกรองรังสีอินฟราเรดอัลตราไวโอเลตและที่สำคัญคือมีน้ำหนักเบาต่อมาแว่นตาเรแบนได้ออกแบบแว่นกันแดดในรูปแบบอื่นๆอีกหลายรุ่นซึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคนั้นได้แก่รุ่นเรแบนเวฟเฟลเลอร์ที่ถูกนำมาใช้ในแวดวงนักแสดงฮอลลีวูดนักดนตรีและศิลปินชื่อดังทำให้กระแสนิยมของแว่นกันแดดเรแบนเพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมมาจวบจนถึงปัจจุบัน